สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวถูกสามีนอกใจทนไม่ไหววางแผนเอาคืนกิ๊กเมื่อวันที่13พฤษภาคมเว็บไซต์ World of Bus เผยเรื่องราวของหญิงสาวชื่อเทียโลเวอริสเธอได้เล่าประสบการณ์ของเธอผ่านทาง TikTok เกี่ยวกับเรื่องของการถูกหักหลังนอกใจโดยสามีและพ่อของลูกในท้องรวมถึงแผนร้ายที่เธอใช้เอาคืนเทียเผยว่าเธอมารู้ความจริงภายหลังว่าสามีของเธอนอกใจตลอดตอนช่วงตั้งครรภ์เขาแอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวอีกคนในขณะที่เธอต้องทนอุ้มท้องลูกโดยความจริงนี้ถูกเปิดเผยตอนที่สามีโดนคดีทำร้ายร่างกายต้องรับโทษเข้าคุกทำให้เธอได้เห็นข้อความแชทในโทรศัพท์ของเขาสามีของเทียแอบคบกับผู้หญิงคนนี้มานานแล้วเมื่อฝ่ายชายอยู่ระหว่างการรับโทษจึงไม่ได้ตอบหญิงสาวคนนั้นแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้พยายามส่งข้อความถามมาเรื่อยๆว่าเขาอยู่ที่ไหนเธอสับสนมากว่าทำไมเขาถึงหายไปเทียจึงคิดแผนเอาคืนครั้งนี้เธอตอบกลับข้อความของหญิงสาวรายนั้นไปว่าเขาเสียชีวิตแล้วและถึงขนาดลงทุนเดินทางไปหาพื้นที่จัดเตรียมงานฝังศพปลอมๆขึ้นมาเพื่อส่งรูปไปให้หญิงสาวรายดังกล่าวดูและแผนของเธอก็ได้ผลหญิงสาวคนนั้นเชื่อสนิทใจและยังเศร้าเสียใจมาถึง3ปีเทียเผยว่ามันผ่านมานานถึง3ปีแล้วแต่หญิงสาวคนดังกล่าวยังคงเขียนข้อความไว้อาลัยเศร้าเสียใจอยู่ทุกๆเดือนทุกๆปีเชื่อว่าเขาจากไปแล้วจริงๆและจนถึงทุกวันนี้หญิงคนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าทั้งหมดคือแผนของเธอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ